Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพไปพร้อมคุณขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel ทูวิชั่นช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณยางรถยนต์ดันล็อปเพื่อคุณที่คนแคร์ขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาเปิดรับสายอยู่นะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับครับช่วงที่ดูช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราวของ SMS กันครับมีอันไหนบ้างฮะให้หมอกรณีเราจะเปลี่ยนเกียร์แล้วดันปล่อยคัดก่อนอ๋อนี่คือเกียร์ธรรมดาใช่หมายถึงว่าเราเหยียบคัดเข้าเกียร์แล้วปล่อยคัดแล้วปล่อยคัดก่อนจังหวะที่ไปเข้าเกียร์โดยที่ไม่ได้เหยียบคัดว่างั้นใช่มีเสียงแกร๊กแล้วเข้าเกียร์ไม่ได้มันเป็นผลกระทบกับเกียร์กับคัดไหมมันกระทบแน่นอนทั้งสองอย่างเลยครับสองอย่างแน่นอนคือเกียร์เนี่ยเฟืองเกียร์เนี่ย มันจะมีการสึกหลอครับอาจจะชุดหน้าเฟืองมันจะขบกันนะครับผมเคยเจอรีโวตัว2004เกียร์ธรรมดาปรากฏว่าจะเข้าเกียร์หนึ่งจะเข้าออกตัวไปแล้วเกียร์หนึ่งไปแล้วจะเข้าเกียร์สองดันตกมาเกียร์ถอยเฟืองบินเลยครับเพิ่งจะเร็วๆนี้เองข้ามเลยมาขนาดนั้นเลยเกียร์ถอยมันอยู่มาตำแหน่งนั้นเลยมันลงมาครับลงมาเหมือนเกียร์หกนะครับใช่แล้วก็เข้าห้างบอกต้องยกลูกเงินผมก็เลยทำให้ลูกค้าไปอ่ะรับสายคุณก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับคุณก๊อฟครับครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินแล้วครับครับสวัสดีพี่บอมเฮียงโหครับผมครับผมแฟนดูทุกวันครับพี่โอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับผมมีปัญหาสอบถามนิดนึงครับพี่ใช้คัมรี่อยู่ครับครับจะไปเช็ค 30,000 โลนะครับยังอยู่ในวารันตีอ่ะครับที่ว่าฟรีค่าแรงอะไรครับผมสอบถามนิดนึงครับสมมุติว่าเราเอาซื้อกองแอร์ไปให้เขาเปลี่ยนอย่างเงี้ยเขาเปลี่ยนให้เราไหมครับกองแอร์ใช่ไหมคืออย่างนี้ครับเมื่อครั้งที่แล้วตอนเช็ค 20,000 โลเนี่ยเขาแจ้งมาว่าจะให้ล้างตู้แอร์ผมก็บอกอุ้ยรถผมไม่ค่อยได้ใช้เลยจะล้างแล้วเหรอมันยังแอร์เย็นฉ่ำอยู่เลยอ่ะนะ 20,000 โลนะครับครับเขาก็บอกไม่เป็นไรแต่กองแอร์เริ่มตันแล้วนะผมก็เลยถามเขาว่ากองแอร์อันเท่าไหร่เขาตอบมาเกือบ 2,000 นะครับซื้อกองแอร์ซื้อนอกหลักร้อยเองผมก็ไปดูในทั่วไปยี่ห้อดีๆเดนโซ่พวกนี้มัน350เองครับผมก็เลยลองซื้อมาดูทีนี้ผมก็เลยว่าทำไมเดี๋ยวนี้ศูนย์ขายแพงจังแล้วก็ติดตามรายการสปีดทอล์กมาก็มีหลายๆคนบอกว่าเชียร์ให้ซื้อนู่นซื้อนี่จริงนะครับผมก็โดนไปแล้วใช่ก็ผมเอาจากข้อมูลจริงๆมาเนี่ยที่จริงครับแม้กระทั่งรถผมเองเอาไปเข้าศูนย์เนี่ยครับยังเจอเนี่ยมายุให้ทำนู่นทำนี่โดยที่เปล่าประโยชน์แล้วก็พอบางทีคนที่ไม่รู้ก็ไปทำตามอย่างของพี่ในเคสของพี่เปลี่ยนกองแอร์ก็จบแล้วถูกต้องครับนะครับแล้วก็ไอ้ล้างตู้แอร์เนี่ยไม่ใช่การเขาเรียกอะไรไม่ใช่การบริการที่อยู่ในเงื่อนไขของรถโตโยต้านะใช่ครับอันนี้เป็นที่ศูนย์บริการแล้วก็มีบริการข้างนอกเองผมเจอเมื่อ20,000นะครับครับเขาใส่เขาในรายการโชคดีผมดูก่อนหัวเชื้อน้ำมันเครื่องมั่งอะไรไม่รู้มันเป็นเกือบ 4,000 นะครับขนาดผมบอกว่าผมก็เลยบอกว่าโอ้ยอันนี้ไม่เอาหรอกเราดูรายการทุกวันนะครับรายการให้ความรู้ตลอดครับเราบอกเอออันนี้ตัดเถอะโอ้โหรถไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวกับเงื่อนไขของโตโยต้าเลยทีนี้แต่ก็แปลกนะครับไปโทรถามพี่ศูนย์นึงไอ้กองตัวเนี้ย
เหลือ490บาทผมก็งงไอ้ทำไมแต่ละศูนย์มันราคาไม่เหมือนกันก็นี่แหละนี่คือต้องฝากถึงผู้ใหญ่ใน Toyota นะหรือค่ายรถอื่นๆด้วยต้องลงมาดูศูนย์บริการให้มากกว่านี้ทุกวันนี้กลายเป็นเอาเปรียบผู้บริโภคมันเกินไปพี่บอมมันกองอากาศไอ้กองแอร์อันนิดเดียวขาย 1,980 บาทแล้วผมโอ้โหผมแบบโอ้โหอะไรทำไมมันถึงแพงขนาดนั้นนึกใจนะครับมันต้องแยกไป2ส่วนนะครับในส่วนของรถ Toyota พี่บอมรถ Toyota เนี่ยผลิตออกมาจาก Toyota Thailand ครับสำนักงานใหญ่ก็อีกเรื่องนึงแล้วก็จะเป็นศูนย์บริการที่เขาได้รับการแต่งตั้งมาจากโตโยต้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปทำอะไรต่างๆเนี่ยศูนย์บริการนั้นๆเองจะเป็นคนบอกเราใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถูกต้องแล้วครับที่คุณน่ะดูแผ่นรายการที่ก็จดมาบอกก่อนว่าดูลิสต์รายการคุณจะทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยถูกต้องเลยครับไอ้ตัวไหนไม่ถูกต้องแล้วก็ตัดออกไปครับไม่ได้ถามเลยนะครับพี่ครับมันปริ้นออกมาปึ๊บๆผมมาดูเอ๊ะเท่าไหร่โอ้จะเหยียบ 4,000 อยู่แล้วแต่กองแอร์คุณสามารถทำเองได้นะใช่เข้าใจครับพี่หมูคือผมลองทำแล้วครับพอดีเราก็กลัวรถเรายังใหม่พอดีเปิดดินชักมาถอดแกะยางนิดนึงใช่ครับผมก็เลยเอ้ยไม่เอาดีกว่าเลยลองถามมาว่าวันอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะไปเข้าศูนย์เนี่ยผมถ่ายมันเครื่องอะไรก็ซื้อของศูนย์หมดนะครับตลับยางถ่วงล้ออะไรผมก็ทำของเขาหมดทีนี้ผมเลยสงสัยว่าเอ๊ถ้าเราให้เขาบอกเขาว่าเออพอดีผมเอากองแอร์มาช่วยเปลี่ยนได้ด้วยได้ไหมผมยังไม่รู้นะจริงๆว่าน่าจะได้นะแต่ว่าผมแนะนำอย่างนี้จริงๆแค่กองแอร์เนี่ยเปลี่ยนทั้งโลกก็ได้ครับร้านแอร์ก็ได้ฮะค่าแรงครับร้อยหนึ่ง50บาทใช่เอาสบายใจอ่ะเปลี่ยนทั้งโลกก็ได้ผมอยากลองดูศูนย์เขาเหมือนกันก็ได้ถ้าเราลองศูนย์ก็ได้เขาจะคิดหรือเปล่าน่าไม่น่าจะมีค่าใช้จ่ายที่มันเสียเวลาเราไงใช่ใช่เข้าศูนย์มันขั้นตอนมันเยอะใช่คือไอ้เปลี่ยนกองแอร์เนี่ยนะมันเปลี่ยนแค่5นาทีเองครับแต่ก็ถอดของเรามาดูว่ามันดำเขาถอดมาได้นะครับตอนนั้นได้ครับผมเลยบอกว่ายังไม่เปลี่ยนผมบอกอู้มันแพงเกินไปผมบอกครับถูกแล้วต้องเจออย่างพี่นี่แหละจะทำให้พวกนี้รู้ว่าไม่ใช่ว่าจะมาบังคับลูกค้าให้ทำนู่นทำนี่กันได้ง่ายๆมันมีอีกเรื่องนึงนะฮะที่ผมอยากจะให้คุณไปเปลี่ยนก็คือน้ำมันเกียร์อ๋อครับเพราะว่าเกียร์ตัวนี้ตัวเครื่อง 2.5 หรือเปล่าครับเป็น 2.0 Eximo ปี2014ครับอ๋อ14ก็จริงๆเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ทุกๆ 20,000 กิโลเลยครับบอกศูนย์บริการเลยบอกว่าเขาบอกว่ายังไม่เปลี่ยนเลยครับที่แบบนี้เขาไม่แจ้งนะเฮียโง่เนาะที่แจ้งให้ล้างตู้แอร์เงี้ยผมบอกโอ้ล้างเพื่อเราแล้วเราใช้คนเดียวนะครับเราขับของเราก็รู้อยู่ว่า 20,000 โลมันยังไม่สกปรกเลยแต่เพราะมันมีกองอยู่ครับใช่อ่ะโอเคนะเดี๋ยวลองดูครับเผื่อเขาจะลองเผื่อเขาใจดีเปลี่ยนให้น่าจะเปลี่ยนให้แหละแหมเราบอกเลยเราเป็นสิทธิ์ของเราเราบอกเอากองนี้มาช่วยเปลี่ยนให้หน่อยครับใช่ซื้อมา320บาทเองครับสั่งเข้ามาผมลองสั่งมาเล่นๆดูดีครับดีครับดีฮะอันนี้ได้เป็นตัวอย่างด้วยโทรมาเล่าคนอื่นได้ฟังอยู่จะได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เข้าสูตรมันต้องระวังทุกยี่ห้อนะไม่ใช่เฉพาะโตโยต้านะกออากาศก็แพงนะครับพี่บอมแต่ผมเปลี่ยนเองได้ไอ้กออากาศผมซื้อมาของเดนโซ่เหมือนกัน300บาทเหมือนกันที่ศูนย์ขาย690ผมจำได้แม่นเลยเอาที่ราคาผมธรรมดามันแพงจังธรรมดา2อย่างแค่นี้เองครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมครับผมทุกวันครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับก็นี่นะเป็นตัวอย่างที่ดีที่โทรมาเล่าสู่กันฟังนะบางทีไม่ได้มีอะไรเป็นข้อมูลแล้วก็เอามาเผื่อคนที่ดูอยู่จะได้รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องแบบนี้ไอ้เรื่องแบบนี้นะผมพูดไปเนี่ยมันจะมีผู้บริหารค่ายรถยนต์ดูเราบ้างไหมเขาต้องลงมาดูแลนะเพราะว่ามันเสียชื่อแบรนด์นะคนทั่วไปเนี่ยไม่รู้หรอกนึกว่าเป็นนโยบายของบริษัทถูกซึ่งมันนโยบายของ Toyota แต่ไม่ใช่เป็นศูนย์บริการเลยศูนย์บริการศูนย์นั้นๆเลยแต่ละดีลเลอร์เนี่ยไปทำเสียกันเองนะมันซึ่งมันไม่ควรเลยแล้วอะไรรู้ไหมพี่บอมผมเอาฟอร์ดอะไปเปลี่ยนเช็ค1ปีให้เด็กมาตอบอะผมใช้ประมาณ 3,000 โลเด็กบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับศูนย์บริการในครั้งนี้สิทธิ์จะขาดไปผมถามว่าขาดตรงไหนผมอยากรู้อะแต่ผมไม่อยากทำร้ายเด็กไงก็เลยบอกว่าเปลี่ยนไปเลยเขาบอกว่ามันจะขาดการรับประกันอะไร
วกนี้ตามอะไรถ้าตามระยะเขาแล้วเราไม่เปลี่ยนใช่ไหมใช่อันนั้นมีผลนะพี่หงอแต่ว่าระยะทางยังไม่ถึงระยะทางไม่ถึงแต่พวกก็เอาไหมไม่เป็นไรเอาแต่อันนี้บางทีเราก็ต้องทำตามเงื่อนไขของส่วนบริการเหมือนกันแต่ที่เราพูดเมื่อกี้มันเป็นเรื่องนอกเหนือใช่และสาระมากเดี๋ยวนี้ตามสูตรเลยครับบังคับใส่นู่นนี่นี่นั่นเข้าไปรับสายคุณอุ้ยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมไม่ครับเชิญเลยครับพี่ปั๊มครับครับผมสวัสดีเฮียโง่ครับครับสวัสดีครับอยากถามเฮียโง่หน่อยครับครับเชิญเฮียโง่ครับนิสสันซันนี่ B11 ครับฮะอ้าวสายหลุดซะงั้น B11 B11 ถามพี่โง่ผมประเมินก่อนเลยต้องเป็นเกียร์ละอันเนี้ย ผมว่าเกียร์กระตุกหรืออะไรสักอย่างหรือโทรมาใหม่นะคุณอะไรนะเมื่อกี้คุณอุ้ยได้ไหมถ้าโทรไม่ได้สายไม่เข้าเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับไปได้ไหมมีเบอร์อยู่นี่ใช่ไหมหน้าจอว่างไหมได้ครับงั้นมาดูดีมั้ง CRV รุ่นไหนคุ้มครับขับกทมไปต่างจังหวัดบ้างครับใช้งานส่วนใหญ่อยู่ในกรทมแล้วก็มีไปแต่หมดว่าผม 1.6 เทอร์โบมันใช่ CRV ใหม่ใช่คือถ้าเล่นน่ะมันต้องเป็นดีเซลแล้วใช่ครับเพราะว่าเครื่องยนต์ใหม่ที่ออกมามันไม่ได้มันใหม่สำหรับเรานะแต่มันไม่ได้ใหม่สำหรับ Honda นะเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเขามีขายมาในโฉมเก่าเนี่ยเขาก็มีตัวที่เป็นสเปคอเมริกาสเปคอื่นๆเขามีเครื่องดีเซลมานานแล้วแล้วก็ยังมีรถรุ่นอื่นอีกไม่ใช่ดีเซลเป็นเรื่องใหม่สำหรับ Honda ก็ทำมานานแล้วเพียงแต่ว่าในบ้านเราอ่ะเพิ่งจะเอามาใส่เนี่ยเอามาใส่ในบอดี้เนี่ยเพราะนั้นมันเป็นเครื่องยนต์ที่มันเวิร์กมากมันเจ๋งมากนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้รับสายคุณเอกทีก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับต่อเลยครับพอดีเชิญครับพอดีมีปัญหาจะสอบถามครับHonda Jazz ตัว2014อ่ะครับฮะครับคือปัจจุบันเนี่ยมันเวลาวิ่งความเร็วที่เกิน100ประมาณสัก105แล้วถอนแล้วความเร็วลดลงมาเหลือ100ครับมันจะมีเสียงหอนหอนแบบชัดเจนนะครับอันนี้คือเอาไปให้ช่างที่ศูนย์เขาเช็คแล้วแล้วเขาเอาซิกซี่ตัวใหม่มาให้เทสเสียงมันคล้ายๆกันนะครับอันนี้ยังโง่เคยเจอปัญหานี้ไหมครับถ้า14อันนี้ถึง17ใช่ไหมฮะวิ่งไปประมาณกี่กิโลแล้วครับตอนนี้ 70,000 ครับ 70,000 เคยเปลี่ยนยางไหมครับยางเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วคืออย่างนี้ครับเสียงหอนเนี่ยมันมีได้หลายอย่าง1ยาง2ลูกปืนล้อยางนี่เขาตัดปัญหาโดยถอดล้อผมออกแล้วเขาไปเอาซิตี้ตัวใหม่ล้อท็อปมาใส่อ๋อเขาถอดล้อสลับให้ดูเอาล้ออีกชุดหนึ่งมาใส่ก่อนเสียงก็ยังอยู่ถูกไหมใช่ครับอ๋อโอเคงั้นตัดไปไม่ใช่เรื่องล้อเรื่องยางแล้วลูกปืนล้อครับลูกปืนล้อเขาบอกว่าไม่ใช่เขาช่างหัวหน้าช่างเขาบอกประมาณว่าเหมือนเวลาถอนคันเร่งแล้วเหมือนไอตัวชุดเฟืองที่ต่อครับเขาขับครับมันจะมีเสียงหอนผมเขาเอาซิตี้ตัวใหม่เนี่ยครับให้ลองขับแล้วเสียงมันจะคล้ายๆกันซิตี้ตัวใหม่ขับก็มีเสียงเหมือนกันใช่เขาก็เลยยันมาว่าโอเคมันอันนี้มีเหมือนกันผมก็เลยพูดไม่ออก okay. คือเขายันแล้วเขาบอกว่ามันปกติใช่ไหมใช่เขาบอกว่ามันเป็นปกติของรุ่นนี้ของเครื่องตัวนี้ของแพลตฟอร์มนี้อะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมตอบนะผมเคยเจอนะ1ชุดเฟืองท้ายที่มันอยู่ภายในเกียร์เนี่ยครับเพราะว่ารถยนต์ขับหน้าเนี่ยจะมีเฟืองท้ายและต่อด้วยพอขับมันจะอยู่ในชุดเดียวกันไม่มีเฟืองดอกจอกแล้วก็ใบสีเดหมูชุดนั้นก็จะดังก็เป็นอีกชุดหนึ่งของตัวของ Honda เนี่ย Honda เนี่ยจะเป็นฝาหลังแล้วเอาชุดเฟืองอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดเฟืองกับตัวภายในเฟืองท้ายเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังได้นะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาระบบเกียร์ระบบขับอันนี้ไหมครับถูกต้องครับแต่เสียงเนี้ยที่คุณบอกผมมาผมไม่ได้ยิงมากับหูผมก็เลยตอบคุณมากไม่ได้แต่ว่าดังมากดังน้อยอีกนะแต่กำลังบอกว่ามันจะดังแบบชัดเจนจนน่ารำคาญก็คือตอนความเร็วพอถอนคันเร่งแล้วความเร็วลดมาใกล้ๆ100แต่พอต่ำกว่า100หายเกิน100หายครับก็น่าจะเกิดจากชุดเฟืองท้ายนะครับพี่บอมถ้าผมเดาไม่พลาดนะเสียงมันอาจจะมีการประกอบมาจากซัพพลายเออร์ที่ผลิต
เกียร์มาจากโรงงานประกอบของ Honda เนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดบ้างนะครับแนะนำอย่างนี้ให้เปลี่ยนศูนย์บริการอีกศูนย์หนึ่งครับแล้วเริ่มดังมาตั้งแต่กี่กิโลเมตรครับจริงๆตอน 60,000 เนี่ยมันดังแล้วแต่ประเอิญ 60,000 เนี่ยมันดังตอน60กับ80ครับแล้วพอผมเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กมันครับเบาลงแล้วกลายเป็นว่าไปดังช่วง100ช่วง100เนี่ยมาเจอทีหลังก็อันนี้กำลังชั่งใจอยู่ว่าเขาเสนอให้ผมซื้อตัว Ultimate Care เพิ่มประมาณ 10,000 เพราะว่าวารันตีมันจะหมดประมาณสิงหาเนี่ยมันน่าจะคุ้มไหมครับแต่ก่อนที่จะไปซื้อประกันเพิ่มไปเปลี่ยนศูนย์บริการก่อนดีไหมอ๋อไปเปลี่ยนก่อนดีกว่าลองเข้าศูนย์อื่นก่อนลองเข้าศูนย์ใหญ่ๆก่อนอยู่แถวไหนครับที่ไหนมาอยู่จังหวัดเพชรบุรีครับอ๋อต่างจังหวัดจังหวัดเพชรบุรีทางจังหวัดผมลองไปเข้ากรุงเทพแล้วแต่ละศูนย์คิวยาวคอนด้าคิวยาวอีกแต่อันนี้จริงถ้ามันเป็นเรื่องของเสียงแล้วบางทีมันก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรนะครับมันเพราะว่าอย่างเฮียผมบอกว่าไอ้คือไอ้ชุดเฟืองท้ายมันอยู่หลังเครื่องมันอยู่ติดกับไฟวอลพอดีมันเป็นไปได้ที่เราจะได้ยินเสียงที่มันผิดปกติแต่มันยังไม่ได้หมายความว่ามันจะพังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะเป็นคือที่ผมกังวลคือว่าหลังสมมติว่าถ้าหมดวันตีเข้าใจอันนี้มันชุดนี้มันเสียถ้าเคสเนี้ยเขากลัวว่าเดี๋ยวหมดวันตีแล้วทำไงทีนี้ใช่จะซื้อวันตีเพิ่มดีไหมอะไรเอาก่อนที่จะไปซื้อการันตีเพิ่มเนี่ยผมว่าเปลี่ยนศูนย์บริการในขณะที่มันยังรับประกันอยู่ตอนนี้ใช่ลองหาศูนย์อื่นก็เอาศูนย์ใกล้เคียงก็ได้ในเพชรบุรีจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ไม่ต้องถ้ากรุงเทพเข้ามาคิวยาวครับผมนะครับลองดูแล้วทีว่าเขาวิเคราะห์เหมือนกันไหมแล้วก็เป็นอาการเดียวกันไหมโอเคแล้วค่อยสรุปอีกทีหนึ่งนะครับครับครับผมยังไงโทรมาอีกทีก็ได้มาเล่าอีกทีครับได้ครับครับทีเรื่องของเสียงเราพูดยากนะพูดยากอย่างที่ผมบอกแล้วเราไม่ได้ยินเองแต่ว่าเราประเมินได้คร่าวๆว่ามันเรื่องของเสียงมันเกิดขึ้นได้มันก็มีความดังที่ดังมากดังน้อยอีกใช่แต่ถามว่าบางครั้งมันก็เป็นเสียงจากการทำงานที่มันปกติครับผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะมาดู SMS กันต่อนะครับมี3ถึง850แวนตัวไม่เทอร์โบยังน่าเล่นอยู่ไหมอ๋อนี่850ตัวเก่าเลยคือจริงๆแล้วถ้าจะเล่นมันควรต้องเป็นตัวเทอร์โบนะเทอร์โบครับใช่850เนี่ยต้องเล่นตัวเทอร์โบเท่านั้นถ้าเป็นตัวไม่เทอร์โบไม่น่าเล่นนะนะครับแล้วก็อะไหล่ก็เริ่มหายากพอสมควรนะตัวแวนเนี่ยดีไฟเนี่ยส่วนใหญ่เขาเล่นเป็นตัวเทอร์โบครับจะเก็บแล้วก็เป็นเทอร์โบเลยนะครับโตโยต้าเวนจูรี่ใกล้จะเปลี่ยนโมเดลยังครับยังไม่มีข่าวนะตอนนี้เขารอกันอยู่มันชุดใหญ่เลยเนี่ยทั้งบรรดาเนี่ยรถตู้ทั้งหมดไอโม่งหมดเลยนะรถตู้ทุกวันนี้คือปัญหาคือตอนนี้หนึ่งเลยเรื่องรัฐบาลที่ออกมาเรื่องของรถขนส่งที่มีข่าวว่าออกมาเนี่ยนะมันส่งผลกระทบด้วยนะครับถ้าเกิดเขาเปรี้ยงมาว่ายกเลิกรถตู้วิ่งโดยสารที่จบไปนะโอ้จบเลยครับเพราะยอดขายรถตู้ทุกวันนี้เป็นรถโดยสารหมดเยอะเป็นรถที่จะไปวิ่งอะไรเนี่ยพี่วินทั้งหลายเนี่ยรถตู้ทุกวันนี้คือถ้าเมื่อไหร่ผมก็เชื่อว่ากฎหมายมันก็จะผลักดันออกมาลำบากเขาบอกให้ใช้เป็นไมโครบัสสำหรับบ้านเราครับโอ้โหเรื่องนี้คือไปต่างประเทศเราก็ได้นั่งกันนะไมโครบัสเขาก็ใช้กันหมดในต่างประเทศมีบ้านเรานี่แหละใช้รถตู้ต่างประเทศเขาไม่ได้ใช้รถตู้อะไรแบบนี้กันไม่มีเป็นประมาณสัก20ที่นั่งขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็เป็นรถมันจะไซส์ใหญ่ขึ้นใช่ครับแล้วมันจะเหมาะกับถนนบ้านเราไหมครับทุกวันนี้รถตู้จอดกันนี่เต็มวิ่งสวนกัน2คันในซอยนี่ก็ไปไม่ไปได้นะ เป็นไอ้ไมโครบัสที่เขาบอกจะออกมาต้องรอดูส่วนเรื่องโฉมเนี่ยนะผมว่าตอนนี้ทุกคนก็ยังรอกันอยู่รอกันหลายๆค่ายอ่ะตอนนี้ถ้าเอาคู่แข่งก็จะมี Hyundai H1 ที่ขึ้นมาตีตลาดกลายมาเป็นรถวินบ้างนะทุกวันนี้เมื่อวานเราพูดถึงอยู่เพราะนั้นมันต้องรอดูแต่ว่าอย่างตอนนี้ยังไม่มีข่าวในบรรดารถตัวส่วนเวนจูรี่ก็เหมือนกันเวนจูรี่ก็คงต้องรอสักพักนึงตอนนี้ยังไม่มีแต่ผมเชื่อว่ามันลากยาวมาทั้งคู่แล้วถามมาอีกข้อนึง Mazda 2เกียร์ธรรมดาเปลี่ยนออโต้งบเท่าไหร่ยากนะครับ1เราชอบคิดอะไรที่มันแบบมันคิดได้แต่มันทำไม่ได้นะไอ้รถที่บอกว่าเดิมบางทีเป็นออโต้แล้วจะไปเปลี่ยนเกียร์ธรรมดาหรือธรรมดาจะไปเปลี่ยนออโต้เนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆคือทำได้แต่ว่างบประมาณที่คุณจะลงไปคุณสู้หรือเปล่า1เกียร์ออโต้2กล่อง ECU 3สายไฟ4แท่นเครื่อง5หม้อน้ำการเวลิ่งสายไฟทั้งหมดเนี่ยหน้าปงหน้าปัดเรือนไม้ใช่มันเยอะฮะมันแพงนอกจากอย่างที่ผมเคยบอกว่าเขามีทำกันพวกวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยจะทำกันพวกแก๊สซิ่งเนี่ยเขาอยากจะเป็นเกียร์ธรรมดาอีกคนอยากจะเป็นออโต้หาสลับเพราะหาสลับกับย้ายของกันอย่างเงี้ยได้อย่างนี้ดีเลยแต่ว่าต้องเสียค่าแรงค่าน้ำมันอะไรพวกนี้ก็หารถรุ่นเดียวกันสลับของกันแล้วไปได้ไม่งั้นถ้าไปหาของเองแล้วตายไม่คุ้มอ่ะขออีกข้อหนึ่งได้ไหมได้ได้ได้อ่ะโอเคอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปไอชินก่อนไหมอ่ะได้มันมีเรื่องราวของไอชินที่ที่หัวไปมาเป็นไงที่หัวเล่าก่อนกิจกรรมไอชินคือเขาพาไปไหนอะไรยังไงฮะเป็นการแรลลี่ระหว่างจอสอร้อยครับกับทางไอชินเขาจับมือกันพาร้านค้าไปแรลลี่ครับแล้วก็ไปแฟมิลี่ทริปเนี่ยนะใช่ครับที่อุทัยนะครับทางไอชินเองเนี่ยหลังจากที่จบของจอสอร้อยแล้วเนี่ยทางไอชินก็จะพาแฟมิลี่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไปไหว้พระทำบุญนะครับทำบุญวัดท่าซุงแล้วไปไหว้พระแล้วก็มีการให้อาหารปลาต่างๆนะครับเป็นกิจกรรมที่ไอชินจัดขึ้นมาแหละใช่ครับลูกค้าไอชินทั้งหลายถูกต้องครับไปดูภาพบรรยากาศมีภาพให้ชมกันครับใช่ครับยังโง่ไปด้วยใช่ไหมทิพย์ไปด้วยครับไปดูภาพบรรยากาศกิจกรรมที่ไอชินจัดครับบริษัทไอชินเอเชียประเทศไทยร่วมกับคลื่นวิทยุจสร้อยพาลูกค้าร่วมทริปสุด Exclusive ในกิจกรรมไอชิน Family Trip กรุงเทพอุทัยธานีซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25-26 มีนาคมที่ผ่านมาและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทไอชินเอเชียประเทศไทยในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจร่วมกันจึงได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษไอชินคาราวานบุญมุ่งหน้าสู่วัดจันทรารามหรือวัดท่าสุงวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดอุทัยธานีพร้อมร่วมทำบุญบริจาคฝารองชักโครกเจชาวเวลต์ผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทไอชินกรุ๊ปหลังจากนั้นช่วงบ่ายก่อนกลับกรุงเทพได้มุ่งหน้าสู่ตลาดน้ำอโยธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลาดย้อนยุคแบบโบราณบนเนื้อที่กว่า60ไร่จากนั้นจึงเดินทางกลับสู่ที่หมายโดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจมิรู้ลืม